ในปัจจุบันในกองทาเปรเซ่ได้มีการทุ่มงบประมาณในการพัฒนา u a v โดรนติดอุจและก็อโดรนลาดตระเวนตลอดถึงโดรนกนมิกาเซ่เนื่องจากว่าพวกเขาค่อนข้างยับประทับใจต่อกับการนำใส้ของโดรอนอยู่ในสนามหามกข่มขันงงอยู่ที่ประเทศยูเครนโดยสพาะแมน u a v โดรนกนมิกาเซ่แบบแลนเชสซซ่งทวาได้ส้่งซื้อเสียงให้กับกองทาเปรเซยเป็นอย่างยิ่งในการเอาชนะ ลายกดทำลายบรรดาระบบอวุธปกรณ์ขันสูงในแบบต่างๆของสารัฐลล่กหนาโตจุดเด่นของ UAV อโรนแบบแลนเชสที่เหตุให้มันแตกต่างจากอาวุธชนิดอื่นก็คือการออกแบบเนื่องจากว่าโครงสร้างที่มีการนำมาผลิตหรือประกอบสร้างเป็นโดนแบบแลนเชสสร้างขึ้นจากแผ่นเซรามิกที่มีการทับซ่อนเรียนกันหลายๆชั้นว่างเข่ากับแม่แบบในการประกอบสร้างขึ้นเป็นโครงสร้างของโดน สรุปโดยรวมก็คือ UAV แบบ Land c ส e t ประมาณ70%สร้างจากวัสดุแบบพลาสติกส่วนที่เหลือจะเป็นในส่วนของหัวหุบไหละก็กลไกอิเล็กทรอนิกการทำงานด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่เห็ให้โดรนั่นมีน้ำหนักเบาสามารถปฏิบัติงานได้ในระยะทางที่ไกลกว่า UAV โดรนประเภทอื่นๆที่ได้รับการพัฒนาในฝั่งของสหรัฐไละก็นนาโตที่เป็นโดรนก็มีคิคาเซ่ซซิงโดรนรุ่นใหม่แบบ Land c ส e t สามารถปฏิบัติงานได้สูงถึง70กิโลเมตร และก็มีการบรรจุในส่วนของหัวหบที่เป็นระเบิดแห้งสูง3ง5กิโลกรัมซึ่งมันเพียงพ่อในการยัดทำลายบรรดารถถังและก็ย่านเกะสมัยไม่ได้อย่างง่ายได้โดยแรนเชสเป็นหนึ่งใน UA วิดโนที่ถูกจับตาต่อจากเจราร์าสองที่มีการขาดการว่าทั้งลัสเซมีการสั่งซื้อต้นแบบจากอิหร่านและก่อนำมาผลิตอยู่ภายในประเทศแต่ว่าในทางกับการมั่นก็มีคู่แข่งย่างเซนยูเอวีแบบสวิสเบสหกล้อยจากสหรัฐอเมริกา ที่มีประสิทธิภาพบ่แตกตา่าง n h งกันแต่เมื่อมีการนำใส่อยู่ในสนามหบยูเครนปรากฏว่ากองทัพของยูเครนประสบกับปัญหาในการใส่งาน UAV แบบ s วิส s บสทรงโพเดตไ้บทบาทของสว s ส a บสนั้นอาจจะบ่ผลเด่นเมื่อเปรียบเทียบกันกันกบ UAV แบบแลน ch สสแต่ปัญหาที่ยังถาท่ายสำหรับลสัสเซยในปัจจุบันนี้ก็คือ UAV แบบ La น c ชสก็ถือว่ายังมีราคาค่าใสใจ่ายที่สูง เมื่อมีการเปรียบเทียบกันกับบรรดาระบบอาวุธอื่นๆด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เฮตุไฮัสเซียพยายามในการพัฒนา UAV รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแล้ก็มีคาใสา่ใจที่ถือกลัว UAV แบบแลนเชสมันจึงกลายเป็นการกำเนิดโครงการ s ั c หาสิบสามเก็เป็นโครงการการพัฒนา UAV แบบก,กระมิเกเซตเซนเดียวกันแต่ว่าในรุ่นนี้จะมีความโดดเด่นที่เนื้อกลัว UAV แบบแลนเชส เนื่องจากว่ามันมี่าใสา่ใจที่ถือกลัวและสิ่งที่สําคัญก็คือกลไกอิเล็กทรอนิกส์ของมันสามารถประสานงานกันได้ซึ่งจะซอยเหตุให้มันสามารถปฏิบัติงานได้เป็นฝูงขนาดใหญ่ในการขนหาและกอโจมตีปอไม้พร้อมๆกันหลายๆจุดแต่ว่าในส่วนของโครงสร้างของโตอากาศยานก็ยังประกอบสร้างขึ้นจากวัสดุแบบเซรามิกแบบพลาสติกซึ่งจะมีน้ำหนักเบาและกอ ลดขื่นเสถอดเลดราคา RCS เฮ็เหตหายระบบป้องกันบรรยากาศของกองทัพยูเครนันกวดจับมันได้ยากและโดยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตหายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเฮาพอเพน UAV วโดนแบบแ a นเชสสามารถโจมตีและกดทำลายสถานีเลดราตลอดเชิงบรรดาระบบป้องกันบรรยากาศได้แบบต่างๆของกองทัพยูเครน,นทั้งแบบายยาาระยะสั้นระยะกลางและก็แบบระยะไกล ซซ่งได้ถือทำลายจากโดนแลนเชสเป็นจำนวนหลายและสมอลูมิควมขัดแยงที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศยูเครนก็กลายเป็นสมรภูมิที่มีบทบาทการนำใส่โดนคล้ายๆกันกับนาโกโนคาราบัสแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ UAV แบบกระมีเกระเซจะมีบทบาทผลเด่นที่สูงกว่าในขณะที่ว่า UAV โดนขนาดใหญ่ะระดับไบลักตาทีบีสองลวาโ r i o n จากฝั่งรัสเซีย มีบทบาทหน่อยเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงจนเกินไปที่จะถึงยิ่งตกจากระบบป้องกันบรรยากาศเหตุหายการนำใส่ UAV โรนขนาดน้อยกับมเกเซรแลก็ UAV แบบซีใบพัด FPV มีบทบาทพ่นเด่นและกอกลายเป็นอาวุธที่มีความข่มขาที่สูงกลัวทรงบทเด่นหายในปัจจุบันหลายประเทศอยู่ทั้งโลกและก็บริษัทต่างๆทำการคิดคนด้น UAV โรนแบบย้อนระเบิดขึ้นมาใส่งานบริเวณแม้แต่บรรดาประเทศ ที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนก็มีการคิดค้นเช่นเดียวกัน